เก๋ว่าหนุ่มๆเต็มเวทีเลยเนาะเสร็จเมื่อกี้ก็หนุ่มแบบ4คนล้วนเหมือนกันตอนแรกได้ยิน4หนุ่มผมทั้งแถบนี่เกือบลุกแล้วเด็กมานั่งไม่ลุกค่ะทำไมล่ะฮะอ๋อฮะโอเคครับได้ครับพี่ก่อนอื่นนะคะเราขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเริ่มถามพี่ต้อยเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในประเทศไทยก็คือพี่ต้อยพานุอารีนะคะที่เป็นฝ่ายจัดซื้อของสหมงคลฟิล์มพี่ต้อยค่ะอยากจะทราบว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเล็งเห็นความน่าสนใจอะไรยังไงถึงตัดสินใจแล้วก็ได้แรงบันดาลใจในการเลือกซื้อภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาคะครับก็อย่างแรกเลยคือหนังเรื่องนี้จริงกระแสดังมากนะครับประมาณสักช่วงตุลาที่เข้าฉายเนี่ยคือมันทำสถิติสูงมากอะไรเงี้ยฮะแล้วก็วันนึงเนี่ยบริษัทที่ขายเนี่ยเขาก็ส่งเมลมาจริงๆสนใจตั้งแต่ตอนที่มันไปเบอร์ลินแล้วมีข่าวว่ามันโดนแบนใช่ไหมครับก็เลยได้ลองขอหนังมาดูจริงๆปัญหาของหนังจีนบ้านเราคือมันขายยากเลยต้องเอาหนังมาดูก่อนแล้วปรากฏว่าพอดูปุ๊บเนี่ยคือรอบเดียวดูจบปุ๊บนี่ติดต่อคุยกับเจ้านายเลยว่าคือเรื่องนี้มันดีมากเลยแล้วก็หนึ่งคือประเด็นมันแรงใช่ไหมฮะแล้วก็สองคือมันดันผสมกับความเป็นหนังโรแมนติกซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับหลิวเต้อหัวกับเจ้าหัวเชียนนะฮะในผู้หญิงค่ะมันผสมกันทั้งหนังโรแมนติกและหนังดราม่าได้อย่างลงตัวมากแล้วปรากฏว่าก็เอามาฉายให้ทีมทุกคนได้ดูเนี่ยทุกคนก็ชอบเหมือนกันหมดก็เลยคิดว่างั้นก็ตัดสินใจที่จะนำเข้ามาแล้วก็สุดท้ายก็มีโอกาสที่ได้ฉายในวงกว้างได้ดูกันก็เรียกว่าทุกคนต้องแบบขอบคุณมากเลยที่ทำให้ได้ประทับใจกันนะคะต้องขอบคุณผู้บริหารด้วยนะครับยอมครับทีนี้มาถามอีก3ท่านบ้างนี้ในฐานะที่แบบเป็นคนดูหนังละว่าเพราะอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้เอาแบบยังไม่ได้ดูนะแต่แค่เห็นหน้าหนังแค่เห็นแบบเอ๊ะทิศทางหรืออะไรอย่างเงี้ยทำไมรู้สึกว่าอยากดูเริ่มที่น้องพีก่อนคือจริงๆผมได้ยินว่าเรื่องนี้มันสร้างมาจากเรื่องจริงใช่ผมก็คนชอบดูหนังที่เป็นแบบไบโอพิกอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่น่าดูฮะใช่นี่การตัดสินใจของผมแล้วพอได้ยินกับกระแสที่มันดีด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากมาละอยากมาดูแล้ววันนี้ใช่ครับทีนี้ถามพี่โต้งบ้างค่ะครับในฐานะที่เราเองก็แบบเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยจริงๆก็คือน่าจะเคยได้ยินเรื่องโปรเจกต์นี้มาก่อนด้วยใช่ไหมคะจริงๆทีมงานหนังเรื่องนี้มีน้องคนไทยด้วยนะครับแล้วผมก็เลยแอบเห็นมาก่อนแอบเห็นเบื้องหลังว่าทีมงานเขาโกนหัวกันหมดเลยด้วยนะเหมือนนางเอกอะไรเงี้ยตายต้องแอบเล่าอีกนึงว่าตั้งแต่พุ่งกลับตั้งแต่อะไรเลยทุกคนโกนหัวกันหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นกิมมิคของเรื่องในการโดนบูลลี่และในการโกนหัวอะไรเงี้ยก็คือทีมงานกลัวว่านางเอกอะโกนผมจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายใจก็เลยโกนเป็นเพื่อนหมดผู้หญิงก็โกนนะฮะในเพื่อนน้องที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยก็เลยร่วมกดด้วยแอบถามพี่ต้องถ้าเป็นเราจะโกนด้วยไหมคะก็ถ้าเขาโกนกันหมดก็ต้องซะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหมาอยู่คนเดียวก็รู้สึกว่าได้รู้เรื่องตอนนั้นละตั้งแต่ว่าเฮ้ยหนังจีนกล้าทำเรื่องแรงขนาดนี้ด้วยเหรอเรื่องบูลลี่อะไรเงี้ยแล้วพอภาพนิ่งมาตัวอย่างมาแล้วผมชอบนางเอกคนนี้มากคือแบบนางเอกหน้าตาจริงธรรมดามากเลยเนาะแต่ว่าเล่นแล้วน่ารักมากเล่นเก่งเล่นดีมากพี่ต้องหนูดูแล้วนางเอกนึกถึงอะไรป่ะนึกถึงนางเอกหนังเต๋อนวพลน่ะมีความหน้าไตตาหน้าเดชแล้วไม่แม้จริงเขาดังมากเขาดังมากที่จีนก็คือถ้าใครไปจีนจะเห็นว่าพรีเซนเตอร์โอ้โหไม่รู้กี่ตัวแต่กี่ตัวทั้งที่เขาไม่ได้สวยมากนะครับแต่เขาเล่นแล้วมีเสน่ห์มากเล่นดราม่าเก่งมากก็คือแบบชอบในเรื่องของนักแสดงด้วยอยู่แล้วแล้วทีนี้คุณเอิร์นออสการ์จริงๆเนี่ยได้ดูมาแล้วด้วยใช่ดูแล้วแต่ก่อนที่แบบเราจะดูเรามีความตื่นเต้นมาที่แบบจะได้ชมเรื่องนี้คือเราได้ยินหนังเรื่องนี้เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันกรณีนี้มันอื้อฉาวเพราะว่าถูกแบนใช่ไหมฮะคือหนังเนี่ยถูกเข้าฉายแล้วในรับเลือกให้อยู่ในแบบว่าเซเลคชั่นของเบอร์ลินเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะฉาย1วันเนี่ยก็มีแบบว่ามืดปัดออกไปแบบว่าอยู่ๆก็ถูกแบนเลยเอาหายไปเลยไม่ได้ฉายก็แบบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าหนังน่าจะมีปัญหากับกองเซ็นเซอร์ของรัฐบาลจีนของทางจีนแบบขึ้นมาว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าหนังมันก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าการบูลลี่แล้วมันก็จะมีแบบว่าแน่นอนว่าพูดถึงเรื่องแบบว่าระบบของแบบรัฐบาลการทำงานอะไรอย่างเงี้ยฮะคือนำเสนอด้านที่มันเป็นแบบด้านที่มันไม่ใช่ด้านดีอ่ะอ่อนไหวมีประเด็นที่มันแบบcontroversial อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบถูกปัดออกไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มีการแบบไปแก้เหมือนว่ามีถ่ายทำเพิ่มมีการแบบต้องดูจนถึงตอนจบก็จะแอดแบบว่าคำอธิบายให้มันครบทุกมิตินิดนึงคำอธิ
บายไปแล้วว่าโอเคปัจจุบันมันมีการแก้ไขแล้วนะแบบรัฐบาลจีนมีกฎออกมาว่าเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษคนที่แบบบูลลี่อะไรอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีการแก้ไขแล้วจนหนังก็ฉายได้แล้วคราวนี้หนังมาทำเงินแบบโมโหลานมากก็มันฉายไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะแล้วทำเงินไปคิดเป็น US ดอลลาร์นะตอนนี้ก็น่าจะประมาณแบบ280กว่าล้านอะไรเงี้ยเยอะมากนะฮะถล่มทลายอะไรเงี้ยก็เลยอยากดูหนังเรื่องนี้ว่าเพราะอะไรมันถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้ทีนี้ย้อนกลับไปถามพี่ต้อยค่ะในฐานะที่เราก็เป็นแบบคนพาหนังเรื่องนี้เข้ามาในประเทศไทยอะเนาะมีแบบคุณเอิร์ธเกริ่นไว้แล้วว่ามันประสบความสำเร็จแบบทั่วโลกเลยคิดว่าเพราะอะไรคะส่วนหนึ่งเพราะอะไรผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือหนังมันพูดประเด็นที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ร่วมกันนะฮะทั้งเป็นผู้กระทำและเป็นผู้ถูกกระทำในเรื่องการบูลลี่กันตั้งแต่เด็กกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เท่าที่ผมได้คุยกับเซลล์เนี่ยแล้วผมว่าเซลล์ก็พูดคำหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์นี้ในบ้านเราก็คือกลุ่มผู้ชมจำนวนมากเป็นวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็จำนวนไม่น้อยเลยประมาณสัก 60-70% คือเป็นพวกที่ดูครั้งแรกแล้วกลับไปดูซ้ำรอบที่เยอะที่สุดนี่อาจจะประมาณ 7-8 ครั้งคือนั่นหมายความว่าหนังมันทัชกลุ่มคนดูมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่ามันพูดประเด็นที่เป็นสากลนะฮะก็หวังเหมือนกันว่าพอมันฉายในเมืองไทยมันอาจจะกระตุกให้คนได้คิดแล้วก็บางทีอาจจะนำมาสู่การที่เราอาจจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อทบทวนว่ามันเคยเกิดขึ้นกับเราหรือเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้หรือเปล่าคุณเอิร์ธกับพี่โต้งมีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้ไหมคะว่าทำไมหนังถึงประสบความสำเร็จไปทั่วโลกก็อย่างที่พี่ต้อยบอกอะฮะคือพอดูแล้วเนี่ยหนังมันมีความเป็นคือหนังมันพอบอกว่าไปฉายเบอร์ลินหรือว่าดูจากโปสเตอร์แล้วแบบว่าดูแบบว่าอันๆจริงๆแล้วหนังมันเป็นหนังแมสนะเพราะมันเป็นหนังแบบว่าหนังขายตลาดคือบางคนเห็นแบบหน้าหนังจีนจะรู้สึกแบบกลัวปีกำแพงไว้ก่อนแต่จริงๆไม่ใช่คือเห็นอะไรที่มันเป็นหนังต่างประเทศอะที่ไม่ใช่เป็นหนังพูดภาษาไทยหรือว่าเป็นหนังแบบว่าหนังฝรั่งฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเป็นหนังก็จะแบบต้องดูยากแน่เลยต้องอ่านหรือแบบดูแบบโปสเตอร์แบบขนโซนอะไรเนี่ยตัวอักษรชวัดชวีมันก็ดูแต่จริงๆแล้วมันหนังมันก็แบบแม้มันเหมือนหนังฮ่องกงยุคประมาณแบบปลาย80-90แบบหนังน้ำเน่าฮ่องกงแบบผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะชีวิตเพื่อฆ่าหัวใจเพื่อเธออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทันไหมทันต้องพีททันอยู่นะทันอยู่โอเคแบบว่าพระเอกก็จะต้องเป็นแบบนักเลงนางเอกก็จะต้องแบบอ่อนแอถูกว่าอะไรอย่างนี้ตอนนางเอกก็ต้องแบบมาตามปกป้องมาแบบเหมือนตามมาเป็นแบบว่าคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็แบบอุ้ยช่างโรแมนติกเหลือเกินแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีการใส่ประเด็นแบบว่าที่มันเป็นดราม่าที่มันเป็นประเด็นแบบว่าสะท้อนสังคมใช่ไหมฮะเรื่องการบูลลี่เงี้ยซึ่งตอนนี้แบบโอ้โหมันเป็นประเด็นแรงทั่วโลกนะฮะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับระบบการศึกษาอะไรเงี้ยคือตอนที่เราดูเนี่ยก็โอเคนึกถึงหนังผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะแล้วก็นึกถึงหนังของคุณบาสด้วยฉลาดเกมโชว์เพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ามันพูดถึงระบบการศึกษานะแล้วมันก็จะมีแบบฉากที่แบบว่าคือนางเอกเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าจะสปอยนะอย่าสปอยชีวิตไม่พี่สลัมปังตมเข้าใจไหมแบบว่าอุ้ยโจรโอ้แม่ก็แบบว่าแม่ก็ต้องแบบว่าติดหนี้ติดสินต้องหนีนี่ไปแต่ว่าสิ่งเดียวที่นางเอกเนี่ยจะยกระดับฐานะของตัวเองยกระดับฐานะทางสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการศึกษานั่นซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมจีนเขาให้ความสำคัญกันมากคือการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศสอบของจีนเรียกว่าเกาเข่าซึ่งสมมติดูในฉลากเก็บกองว่าแบบโอ้โหการสอบให้มันแบบมันโหดแล้วมันเคี้ยวแล้วของจริงที่จีนนี่ยิ่งกว่านั้นคือสุดคือแบบว่ามีตำรวจอะไรมาคุมแบบว่ามีถึงขั้นแบบมีโดรนบางที่แบบมีโดรนแบบว่าคอยตรวจจับใครโกงแล้วคือใครโกงข้อสอบใครอะไรนี่โดนลงโทษหนักมากเขาแบบคือการสอบคือสิ่งที่สำคัญมากอ่ะแล้วคือเรื่องนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นหนึ่งในธีมของหนังนะฮะที่มันสร้างความกดดันให้กับตัวละครแล้วมันก็ส่งผลต่อชะตากรรมชะตาชีวิตของตัวละครด้วยตรงนี้ผมว่าอินอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันทีนี้พี่ต้องมีอะไรจะเสริมในประเด็นนี้ไหมคะถ้าผมส่วนตัวคือจากตัวอย่างคือรู้สึกน่าดูมากๆประเด็นมันร่วมสมัยอะแล้วก็ใกล้ตัวใครก็เคยผ่านจะโดนบูลลี่หรือจะเคยบูลลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันดูมีความอื้อฉาวอะไรบางอย่าง ที่มันไม่ใช่หนังเรียบๆอะผมว่ามันน่าจะเป็นที่พูดถึงมาก แล้วก็ได้ยินเสียงฟีดแบ็กจากเมืองจีนก็คือฟีดแบ็กดีมากๆอะคะแนนโอ้โห
สูงลิฟต์อะไรเงี้ยก็เลยอยากดูมากแล้วก็คิดว่าน่าจะถ้ามันสำเร็จก็ยิ่งดีเนาะมันจะได้เปิดให้แบบมีหนังจีนดีๆมาเข้าที่เมืองที่ไทยเยอะๆทีนี้มันถามน้องพีบ้างเราอาจจะมีความแบบใกล้เคียงวัยใกล้เคียงนักแสดงในเรื่องมานี่สุดอ่ะย้อนไปนิดนึงสมัยแบบเรียนอยู่อย่างในเรื่องเนี่ยนางเอกเขาเจอเหตุการณ์บูลลี่เราตอนเรียนเนี่ยเคยโดนแบบบูลลี่โดนรังแกอะไรแบบนี้ไหมคะคือผมว่าผมเคยเป็นส่วนหนึ่งในการบูลลี่คนอื่นอ๋อปากกันใช่ครับอย่างนี้ก็คือเราอาจจะไม่เคยแบบโดนบูลลี่จริงก็เคยโดนนะตั้งแต่เด็กด้วยความที่ผมตอนเด็กผมก็เป็นเด็กที่อ้วนอ่ะก็จะโดนแกงกันเด็กแล้วตอนเด็กเรารับมือยังไงมะหรือเรารับมือด้วยการแบบอ่ะบูลลี่กลับซะเลยคือจริงๆการที่เราจัดการกับบูลลี่ดีที่สุดคือการที่เราก็ต้องไม่เทคอ่ะก็คือไม่รับแอคชั่นกลับมาคือแอคชั่นทั้งหมดความรู้สึกแย่ทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเราเองคือการกระทำของเขาถ้าเรามองมันเป็นธรรมชาติคือมันไม่มีความรู้สึกอ่ะความรู้สึกเกิดจากตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้โดยที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่กับมันเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วเรื่องแบบนี้ก็เราจะรู้สึกมันไม่เกิดขึ้นแล้วคนที่แบบแกล้งเราก็จะงงอ่ะแกล้งไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นก็จะเลิกลากันไปเองคนมันเบื่อคือเวลาเราแกล้งใครแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผลลัพธ์อะไรกลับมามันก็ไม่สนุกพอไม่สนุกเราก็ไปหาคนอื่นแกล้งทีนี้แบบถามในมุมที่เมื่อกี้น้องพีเคยบอกว่าเราอาจจะเคยอยู่ในแบบระบบนี้กระบวนการนี้เคยแบบบูลลี่คนอื่นพอเราเติบโตมาในวัยนี้เรามองย้อนกลับไปเนี่ยอยากจะแบบพูดถึงเด็กๆมาที่แบบยังอยู่ในช่วงวัยนั้นที่มีการบูลลี่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมว่ามันเป็นเรื่องวุฒิภาวะที่เราคิดไม่ได้จริงๆในตอนนั้นคือเหมือนผมแกล้งคนอื่นเพราะว่าเพื่อนคนนี้แกล้งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็เฮกันไปเอาด้วยเพราะถ้าเราไม่แกล้งเขาเราจะเป็นคนที่ถูกแกล้งเราจะคิดแบบนี้เลยรู้สึกว่างั้นก็ต้องแกล้งมันอย่างเช่นคนเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเราจะแกล้งคนที่เป็นตุ๊ดในโรงเรียนเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นหญิงแต่คนอื่นแกล้งเขาเราก็ง่ายหน่อยเราจะแกล้งเขาแล้วเราก็จะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องวุฒิภาวะที่ไม่มีแล้วจริงๆคนที่แกล้งคนอื่นเวลาโตมามันรู้สึกรีเกรทหมดเรารู้สึกผิดจริงๆเวลาเราโตมาพอย้อนกลับมามีวุฒิภาวะมากขึ้นใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังพูดถึงประเด็นนี้ฉะนั้นก็ต้องแบบค่อยแบบให้ความรู้ให้ข้อมูลเก็บไปใช่ค่ะก็คือไม่มีใครที่แบบสมควรที่จะถูกกลั่นแกล้งผมว่ามันเป็นเรื่องที่พอเราโตมาเราจะรู้สึกว่าการแกล้งคนอื่นมันไร้สาระเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะทีนี้ถามอีกนิดนึงแล้วก็สมมติว่าถ้าเราเป็นพระเอกในเรื่องนี่แหละเป็นดูมแบบเท่อันธพาลนี่ในเรื่องเนี่ยพระเอกเขาปกป้องนางเอกอะด้วยการแบบเขาเป็นอันธพาลก็จะมีวิธีแบบบู๊หน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคอยตามปกป้องอะถ้าเป็นน้องพีชเนี่ยเราจะปกป้องผู้หญิงที่เรารักจากการโดนบูลลี่ยังไงคะคือโหนี่บริบทนี้มันยากเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครด้วยอ่ะคือถ้าเราเป็นอันธพาลก็อาจจะคิดแบบเดียวกันคือมันขึ้นกับคนว่าเรามองแบบไหนแต่ถ้าผมมองว่าถ้าเป็นตัวผมเลยนะผมว่าจะต้องใช้วิธีการแบบคุยกับตัวละครที่เป็นนางเอกมากกว่าเพราะว่าเราคือให้ความคิดเขาใช่คือเรื่องของพวกนี้คือเราอย่าไปหวังพึ่งที่จะแก้คนอื่นสิ่งที่เราทำได้ง่ายสุดคือเราแก้ตัวเองเราอย่าไปสนใจมันเลยนี่ถ้าน้องพีเป็นพระเอกเรื่องนี้ก็จะออกมาอีกรสชาติหนึ่งอาจจะน่าเบื่อไปเลยทีนี้มาจบต้องลองดูเดี๋ยวลองดูว่าแล้วสุดท้ายในหนังเขาแก้กันยังไงต่อจริงจริงอย่างที่บอกเรื่องนี้มันมีพาร์ทแบบโรแมนติกพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยที่น่าสนใจเยอะมากแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยได้แบบติดตามผลงานของผู้กำกับเรื่องนี้มาแล้วมาถาม3ท่านนะคะที่เหลือพี่โต้งคุณเดือนแล้วก็พี่ต้อยว่าในฐานะที่เราแบบติดตามผู้กำกับคนนี้มาก่อนคุณดีเรกเจอร์เนาะคิดว่าหนังเรื่องนี้ของเขาเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากงานเรื่องก่อนๆยังไงบ้างเริ่มที่พี่โต้งได้เลยค่ะผมเคยเจอเขาด้วยนะครับเห็นไหมเทศกาลหนังคือเขาก็เป็นผู้กำกับรุ่นใหม่จริงๆเขาเป็นดาราด้วยนะครับเขาเป็นลูกของเจิ้งจื้อเหวยที่คนไทยน่าจะรู้จักคนที่อ้วนๆหน่อยแล้วเล่นหนังฮ่องกงแทบทุกเรื่องเลยเทียนมีมี่ก็เล่น2คน2คมอะไรก็เล่นเป็นคุณพ่อเขาแล้วก็เลยติดตามงานเข้ามาพวกเคยไปงานพร้อมกันนะแล้วก็เรื่องที่ดังที่สุดของเขาคือเรื่องก่อนหน้านี้ก็เรื่องโซเมทหมายถึงว่าอันนั้นตอนก่อนหน้านั้นดังแล้วเรื่องนี้กลายมาดังที่สุดก็เป็นเทเดย์ซึ่งผมรู้สึกว่าตั้งแต่โซเมทแล้วคือเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องดราม่าแล้วก็การกำกับตัวแสดงคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยโดยเฉพาะคาแรคเตอร์หญิงจะแบบดีมากๆเห็นว่านางเอกเรื่องนี้ก็คือเล่นเรื่องโซเมทด้วยใช่ครับก็เป็นหนังผมเชื่อว่าจะต้องโดนใจมากๆเพราะเรื่องที่แล้วก็ดีมากแล้วแล้วเรื่องนี้มันจะมีความแบบอ๋อเรายังไม่ได้แบบดูในเชิงลึกเนาะงั้นเดี๋ยวต้องมาติดตามดูกันเราในความดราม่าในความแบบสู้กันได้ไหมจะมีอะไรที่แตกต่างกัน
ทีนี้คนนี้ต้องรู้แน่เลยค่ะถามเออดีกว่าใช่คืองี้เออไม่ได้ดูหนังของผู้กำกับคนนี้โยโซเมะแล้วก็ไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่ามาดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่ามันก็จะมีความผสมผสานกันระหว่างสไตล์แบบว่าหนังอย่างที่บอกเป็นหนังแบบว่าแนวเมโลดราม่าฮ่องกงแบบว่าผู้หญิงฆ่าใครแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ผู้หญิงฆ่าใครแต่มันเป็นเรื่องดอกฟ้ากับหมาวัดเนาะแต่ว่าอันเรื่องนี้มันคือหมาวัดทั้งคู่ไงมันเป็นแบบว่าลูเซอร์เป็นแบบว่ากากเดนสังคมทั้งคู่ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ทั้งสองคนมาเจอกันแล้วมันเหมือนมันมีอะไรเข้ามาลิงก์กันอ่ะคือเติมเต็มกันใช่ซึ่งตรงนี้มันทำให้มันดูดาร์กขึ้นมันดูเรียลขึ้นกว่าแบบว่าอย่างแบบผู้หญิงฆ่าใครแต่ซึ่งนั้นก็จะเป็นพอร์ตแบบว่าเพ้อฝันไปเลยใช่ไหมฮะแล้วอันนี้ก็จะมีประเด็นทางสังคมแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เด่นมากคือนอกจากฉากดราม่าต่างๆเนี้ยโรแมนซ์โมเมนต์ของหนังเนี้ยมันก็โรแมนซ์มากอ่ะคือเราดูตอนช่วงตุ๊กจีนนะฮะช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาระบาดดีก็มันกลัวมากก็แบบตายฉันจะตายไหมเนี่ยฉันจะติดหนังนี้ด้วยเราก็ตายกับจีนกันแต่ไม่ได้ตายกับเชื้อไวรัสตายกับหนังเรื่องนี้ตายกับพระเอกคือมันแค่ยี่แบบความรู้สึกมากเราฉากตอนที่พระเอกกับนางเอกมาเจอกันครั้งแรกแบบ first love อ่ะแค่นี้นะแค่นี้แค่แบบอื้อหือเลยอ่ะตายอ่ะนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆฉากอย่างแบบว่ามันจะเป็นแบบโมเมนต์แบบว่าเนี่ยไอ้พระเอกเดินตามนางเอกแบบติดตามเป็นแบบคอยคุ้มครองหรือว่าจะมีช่วงฉากแบบว่าต้องมีฉากบังคับนะหนังอย่างนี้สอนมอไซค์มอไซค์แล้วเป็นแสงสีมารังมือเรียงกลางคืนเนาะไฟทางเลยนางเอกก็กอดสอนมอไซค์กันเลยแล้วคาแรคเตอร์พระเอกมันเท่อะคือเราชอบพระเอกอยากจะแบบกระโดดไปซ้อนพระเอกเป็นดาราวัยรุ่นเป็นศิลปินนักร้องดังอยู่แล้วนะคะแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้เฮ้ยเขาเฉิดฉายมากคือในเรื่องอ่ะพระเอกหน้ามันบี้ตลอดนะคือบี้คือแบบคือทำเลือดทำหนองอ่ะคือหน้าหักเย็บแบบติดพันแผลคือแบบว่าหน้าแหกทั้งเรื่องแทบไม่มีแบบหน้าหล่อๆสมบูรณ์เลยแต่ว่าดูแล้วมันแบบคาแรคเตอร์มันโดนใจมันโดนมันเท่แล้วแบบแล้วเราดูแล้วเราก็ต้องอยากมีผู้ชายแบบนี้แบบว่านึกออกไหมมีคนปกป้องตามเราปกป้องเราเออมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบกาดคอยดูแลเราแล้วแบบเขาเรียกว่ายอมตายถวายชีวิตได้งั้นเดี๋ยวต้องไปดูนะคะหนุ่มๆลองจำคาแรคเตอร์ความแมนนี้ไปใช้ได้ส่วนนางเอกก็เล่นดีมากนางเอกเล่นดีมากเล่นฉากดราม่าที่แบบว่าทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยใจสลายได้เลยแล้วสุดท้ายแล้วปกติเนี่ยจะเป็นคนที่รำคาญหนังที่มันฟูมฟายคือต้องบอกก่อนหนังเรื่องนี้มันก็หนังจีนอ่ะมันก็จะมีความแบบจีนมันจะมีความแบบฟูมฟายมีความขยี้เข้าไปดราม่าก็ขยี้อัดเพลงเข้าไปอัดจับหน้านางเอกทำหน้าจับหน้าพระเอกปัดสลับขยี้ดนตรีสิบิ้วแต่เราดูปกติเราจะรำคาญหนังแบบนี้แต่เรื่องนี้ดูแล้วแบบแต่เราลองคือแบบจีนจังเลยอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยคือจะบอกว่าฟูมไฟล์ได้แต่ฟูมไฟล์เราต้องขยี้ให้สุดให้เรารู้สึกได้ซึ่งอันนี้มันคือประสบความสำเร็จและพี่ใต้ล่ะคะพี่ใต้ยังได้ดูผลงานของผู้กำกับคนนี้มาก่อนไหมคะเรื่องก่อนที่ฉันเคยดูแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เขาโตขึ้นแล้วเรื่องพุทธิภาวะของผู้กำกับนะครับแล้วก็จริงๆหลายอย่างทั้งต้นทั้งได้พูดไปแล้วแต่ว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมและน่าสังเกตมากเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันผมว่าผู้กำกับเก่งในเรื่องการทำงานกับคือจริงๆแล้วก็แฮนเดิลกับเรื่องกฎระเบียบได้ดีอะเรื่องเซ็นเซอร์หนังมันเคยเกือบจะไม่ได้ฉายแต่สุดท้ายมันมีวิธีที่เขาสามารถแก้ปัญหาแล้วผมรู้สึกว่าหนึ่งคือเขายังรักษาตัวตนของความเป็นผู้กำกับของเขารักษาเนื้อเรื่องแล้วในเดียวกันเนี่ยเขาก็รู้วิธีที่จะไม่ข้ามกรอบบางอย่าง มันก็เลยกลายเป็นว่าผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำหนังภายใต้เงื่อนไขกฎเกณฑ์เงื่อนไขบางอย่างก็อาจจะฝากเผื่อที่ในที่นี้อาจจะมีคนดูที่อยากเป็นผู้กำกับหนังแล้วสุดท้ายอาจจะอยากทำหนังที่มันมีประเด็นที่มันแรงแล้วก็มีเมแต่เนี่ยเดียวกันก็ยังสามารถรักษาความเป็นเนื้อเรื่องและตัวตนได้ทีนี้นะคะอยากจะถามแต่ละท่านว่าเราพูดคุยกันมาแบบประมาณนึงแล้วคิดว่าคำว่า better days ของเรื่องนี้คืออะไรเริ่มที่น้องพีทก่อนเลยยากจริงๆยากจริงๆคำถามแบบสอบเข้าของเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ของเรื่องนี้เลยหลังจากที่เราแบบมีการแบบพูดคุยเนื้อเรื่องธีมหลักอะไรแบบนี้ค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบความหวังคือเหมือนแบบอย่างตัวละครนางเอกคือแบบอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันมีความหวังที่จะใช้ชีวิตในทุกๆวันในความไม่ดีอ่ะในความแบบต่ำของชีวิตในการโดนแกล้งเพื่อที่ผม
ามันมองไปข้างหน้าว่าเอ้ยถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้ชีวิตมันจะดีแหละชีวิตเราจะยกระดับเราจะมีความสุขมีความดีในชีวิตคือถึงตอนนี้ชีวิตจะพังแต่พรุ่งนี้มันอาจจะพังน้อยลงใช่แล้วพี่โต้งล่ะคะ Better Days คืออะไรคือเอาเป็นความรู้สึกเลยนะคือฟังดูมันเหมือนมีความหวังแต่ว่าพอมากับบูดแอนโทนของเรื่องนี้เลยรู้สึกมันแอบเศร้าๆปนด้วยมันเลยรู้สึกแบบมันโรแมนติกมากฮะคือชอบหนังมูดนี้มากอยู่แล้วทั้งแบบแอบจะบอกเหมือนจะฟีลกู๊ดแต่ก็เศร้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นความแบบเหมือนสีผสมมาแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันคืออันนี้มันจะติดในความรู้สึกหลังจากเดินออกจากโรงไปด้วยหวังว่าหวานเศร้าแล้วคุณเอิร์ธล่ะคะก็คือดูหนังเรื่องนี้แล้วก็สะท้อนถึงแบบว่าบ้านเราหรือว่าตอนสถานการณ์ตอนนี้นะคือมันก็แบบว่าเราก็อยู่กับว่าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เราแบบว่าทำให้เรารู้สึกจิตตกทำให้เรารู้สึกแบบหมดหวังรู้สึกท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่า Better Day มันวันพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าหรือเปล่าครับคำนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการให้ความหวังอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคหนังเรื่องนี้มันอาจจะเป็นหนังที่แบบมันจะมีความแรงมันจะมีความโหดมันจะมีความสลดหดหู่แต่ว่าดูจบแล้วอะหนังมันให้ความหวังกับคนดูคือใจมันฟูได้ขึ้นมาหนังให้ความหวังกับคนดูหนังไม่ได้จบแล้วแบบตาดิ่งดีไปเลยเนี่ยมันให้ความหวังกับคนดูซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้ผมว่าคนดูทุกคนเนี่ยเลยรักเลยชอบหนังเรื่องนี้แล้วสำหรับพี่ต้อยล่ะคะ Better Days จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็เหมือนกับที่ทั้งหมดได้พูดมานะครับแล้วก็แต่ผมอยากจะเสริมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันพยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้ววันที่ดีเนี่ยมันวันที่ดีของเรากับวันที่ดีของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะวันที่ดีของเราคือการอาจจะมีคนใครสักคนนึงที่คอยอยู่คอยเยียวยาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวละครในหนังมันก็พยายามสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีกว่าการที่เรามีใครสักคนนึงคอยปกป้องคอยซัพพอร์ตคอยรับฟังแล้วก็คอยแก้ปัญหาให้เราอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นวันที่ดีของนางเอกแล้วก็พระเอกในหนังเรื่องนี้แล้วก็ใครที่ได้ดูหนังเรื่องนี้จบก็คงได้วันที่ดีเหมือนกันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ก็น่าจะเป็นค่ำคืนที่ดีของหลายๆคนในที่นี้ด้วยนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายถามพี่ต้อยกับคุณเอิร์ธดีกว่าในฐานะที่เราได้ดูหนังเรื่องนี้มาแล้วนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกท่านได้ดูหนังเรื่องนี้จบแล้วจะมีความรู้สึกหรือได้อะไรกลับออกมาหลังจากออกจากโรงก็ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยหนังมันอาจจะทำให้เราได้ทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของการบูลลี่เนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเป็นคนเป็นฝ่ายกระทำหรือว่าบางทีเราก็โดนกระทำเองเหมือนกันนะหรืออาจจะโดนทั้งสองลักษณะไปด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะทำให้เรากลับไปทบทวนช่วงบางช่วงที่เราเคยทั้งเป็นผู้กระทำและเป็นผู้ถูกกระทำแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอการที่เราจะกระทำใครหรือเราเป็นฝ่ายกระทำเนี่ยมันไม่ดีหรอกเหมือนอย่างที่พีชได้พูดถึงนะผมว่าบางอย่างถ้าเราไม่เทคมันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ขยายต่อไปให้เรากลายเป็นผู้บูลลี่คนอื่นแล้วในเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเข้มแข็งพอที่เราอาจจะรับมือกับมันได้ครับก็ผมว่าหนังเรื่องนี้อาจจะทำให้เราเกิดจิตสำนึกขึ้นมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะยอมเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือเราจะเป็นผู้กระทำเองเราเป็นคนตัดสินใจได้แล้วทีนี้มาถึงคุณเอ๋ยค่ะปิดท้ายให้หน่อยว่าสุดท้ายแล้วแบบเราจะกดดันเลยเนี่ย เหมือนถูกลุงบูลลี่อยู่อ่ะแบบฉันต้องปิดให้ดีนะ คือเอาตามความรู้สึกเราก็ได้ คือดูแล้วก็โอเคเรื่องประเด็นบูลลี่เรื่องอะไรประเด็นต่างๆแต่ว่าหนังมันชวนให้เราตั้งคำถามเนาะพอดูจบแล้วมันไม่ใช่แค่โอเคเพื่อนบูลลี่ในโรงเรียนหรือว่าอะไรแต่ว่ามันชวนให้ตั้งคำถามถึงสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือระบบทั้งหมดนะฮะว่ามันผิดมาจากตรงไหนกันแน่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ผิดที่บางทีมันไม่ใช่แค่คนที่มาบูลลี่กันหรืออะไรแต่ว่ามันคือภาพรวมของทั้งระบบของทั้งสังคมอ่ะคือหนังเรื่องนี้มันอาจจะเล่าเรื่องราวของเด็กวัยรุ่น2คนในโรงเรียนการสอบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของแบบว่ากฎหมายผู้รักษา
กฎหมายผู้รักษาความยุติธรรมรัฐบาลหรือว่าภาพรวมใหญ่ของจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้เราจะได้เห็นแล้วเราก็จะตั้งคำถามอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนที่ดูแล้วเราจะตั้งคำถามตรงไหนเราจะทัชกับอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราย้อนกลับมาดูสังคมไทยซึ่งผมว่ามันไม่ได้ต่างกับประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยก็มีความคล้ายๆกันนะฮะอาจจะตั้งคำถามก็ได้ว่าเอ๊ะเราเหมือนกับเขาอย่างไรแล้วว่าเขามีข้อเสียอย่างไรอะไรยังไงแล้วเราจะสามารถแก้ไขเราจะสามารถพัฒนาทำให้ประเทศเราทำให้สังคมของเรามีวันพรุ่งนี้ที่ดีขึ้น better day ตามชื่อเรื่องได้อย่างไรครับจบได้ดีจบได้ดีถูกฟังแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าประเด็นมันแบบซีเรียสจริงจังแต่ว่าในความจริงจังในความแบบมีอะไรแบบนี้เนี่ยดูสนุกแน่นอนคือคิดว่าแบบว่าการดูหนังสักเรื่องนึงสมมติว่าดูเอาสนุกอย่างเดียวมันก็แค่นั้นนะอาจจะแค่วันเดียวเราก็ลืมใช่แต่ว่าอันนี้มันอยู่กับเราไปอีกนานหนังที่มันทำงานกับเรามันไม่ใช่ทำงานกับเราในแค่ของการเอนเตอร์เทนเราอย่างเดียวแต่ว่ามันคือการทำให้เราได้คิดได้ตั้งคำถามได้ต่อยอดนำไปสู่อะไรหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่หนังมีแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับและจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้หนังเรื่องนี้ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้ง4ท่าน